เราจะไปกันต่อครับสายของคุณวุฒิหนีผีฮะวันนี้พี่วุฒิเนี่ยจะมากับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับคุณลุงเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สระขุดแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านมาโอ้50กว่าปีแล้วฮะผมยังไม่เกิดเลยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยนะฮะพี่วุฒิเขาให้ชื่อว่าสระหลวง3นั่นเองฮะสระหลวง3จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับสายจากพี่วุฒิพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับคุณตั้มแหมเราไม่ได้คุยกับพี่วุฒิมาค่อนข้างนานเนาะกับผมเนี่ยครับครับสบายดีไหมครับพี่วุฒิก็เรื่อยๆครับผมคุณตั้มสบายดีไหมสบายดีผมเห็นพี่วุฒิออนเขาเรียกว่าไงนะออนไลน์อยู่ใน Facebook อ่ะผมชอบนะเพราะว่าพี่วุฒิเวลาที่เข้ามากดไลค์ในFacebook ผมเนี่ยพี่วุฒิจะเป็นคนที่ไม่ได้กดแค่แบบคลิกเดียวอ่ะแต่ผมเนี่ยโพสไปกี่รูปก็ตามคุณฟังพี่วุฒิจะเข้ามากดทุกรูปเลยขอบพระคุณมากนี่คือความใส่ใจน่ารักที่สุดเลยนะฮะแล้วเห็นคุณตั้มรถประสบอุบัติเหตุรถล้มเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอ้ตอนแรกต้องบอกว่าก็ขวัญหายนะครับก็เสียขวัญนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยไม่หักไม่แตกไม่ได้ชำรุดอะไรอาจจะมีแค่บาดเจ็บผิวหนังท่านเองอะสีข้างถลอกแขนถลอกหัวเข่าเปิดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หักอะไรส่วนตัวรถก็เสียหายเล็กน้อยฮะพอซ่อมได้ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วใหม่เอี่ยมกิ๊บเลยนะครับขอบคุณมากนะนะใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์เนาะพี่วุฒิก็ต้องมีนี่แหละฮะบาดแผลของนักรบกันบ้างเป็นคำพูดปลอบใจแหละอ่ะพูดง่ายๆนะมาพี่วุฒินี่เรื่องราวที่ผมสนใจสิ่งที่คุณลุงของคุณวุฒิเนี่ยเล่าให้ฟังพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สระขุดสระขุดในที่นี่หมายความว่าเหมือนกับรถแมคโครหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือขุดเพื่อจะเอาน้ำเข้าไปใส่ในสระนี้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะใช้น้ำครับใช้น้ำในสระอ๋อใช้น้ำในสระนะฮะ50กว่าปีเนี่ยเรื่องของสระหลวงครับพี่วุฒิสระหลวง3ด้วยมันเป็นยังไงครับพี่วุฒิครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณตั้มอีกครั้งนะครับผมสวัสดีทีมงานเดอะช็อปทุกท่านแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเดอะช็อปทุกๆคนนะครับผมผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับผมครับก็คือบุรีรัมย์ถ้าใครรู้หรือว่าเคยอยู่หรือว่าเป็นคนบุรีรัมย์จะรู้ว่าสมัยก่อนน่ะบุรีรัมย์พอถึงเวลาหน้าฝนมันก็มีน้ำท่าที่ว่าใช้ได้รวมสมบูรณ์นะครับแต่พอเวลาถึงหน้าแล้งแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรที่หาน้ำมาอุปโภคบริโภคค่อนข้างจะยากมากก็เหมือนที่ว่าคำที่ว่าเคยมีเพลงที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมใช่ครับก็คือเหมือนบ้านผมก็เหมือนกันเวลาพอถึงหน้าฝนหน้าอะไรอ่ะมันก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่พอว่าเข้าถึงหน้าแล้งก็คือสมัยนั้นการชนประทานการเก็บกักน้ำใช้ของคนสมัยก่อนยังไม่คือเขายังไม่รู้วิธีการไงครับผมครับพอถึงหน้าแล้งเนี่ยคือบ้านผมจะมีทั้งบึงทั้งห้วยคุณตั้มแต่พอถึงหน้าแล้งน่ะน้ำห้วยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยแบบแห้งแล้งบางที่คือว่าวิทย์จับปลาได้เลยอ่ะส่วนน้ำบึงก็ไม่ต้องคือมันก็เหลือน้อยอ่ะตัวเพศวันน้ำมันก็แบบคุณนะครับผมคือชาวบ้านไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ใช้ได้แค่ให้วัวควายลงไปดื่มกินแค่นั้นนะครับผมอ๋อส่วนคนนี้ก็โอ้อย่าเลยอย่าเอามาดื่มเลยน้ำมันไม่ได้ใสจะกินได้ก็คือพวกน้ำบ่อขุดน้ำบ่อที่มีตาน้ำเขาไปตักกินบางทีบ่อหนึ่งกว่าน้ำมันจะได้พอตักอะครับต้องไปรอนานเป็นชั่วโมงก็มีอะไรเงี้ยครับทีนี้มันทำให้เกิดการเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคน้ำใช้สอยในหมู่บ้านไงครับผมชาวบ้านก็เลยก็คือเหมือนก็เดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นที่เราเป็นก็คือผู้ใหญ่แสงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เขาก็เลยตีเกาะตีโต๊ะเรียกประชุมของคนในหมู่บ้านประชุมกันถามว่าเราจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ำที่จะใช้กินใช้ดื่มในหน้าแล้งกันยังไงดีอะไรเนี่ยครับผมก็ตกคุยกันไปคุยมาปรึกษากันไปกันมาจนทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยลงมติว่าเนี่ยในหมู่บ้านเรามันก็มีหลายพื้นที่ที่มันมีตาน้ำอยู่ครับผมตาน้ำแต่ถ้าขุดเป็นบ่อมันก็ไม่พอใช้สำหรับคนในหมู่บ้านคืออยากจะให้ขุดเป็นสระเลยครับแล้วน้ำจะได้มีมาเก็บกับน้ำไว้เพื่อที่จะใช้ยัน
หน้าแล้งครับผมครับแต่คือว่าถ้าเป็นพื้นที่ของใครที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือเจ้าของที่ที่เนี้ยต้องเสียสละนะครับเพราะการขุดสระเนี้ยคือเป็นสระใช้สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านคือเป็นสระหลวงจะไม่มีใครถือครองสิทธิ์เป็นเจ้าของเพียงผู้ใดผู้หนึ่งจะต้องเป็นสมบัติของหมู่บ้านครับก็คือมันตกลงกันคุณจะไม่มีสิทธิ์อยู่ๆไปขุดของเขาคุณต้องไปทำตามทำความตกลงกันก่อนเหมือนว่าที่ตรงเนี้ยพื้นที่ของผมเนี้ยมันมีตาน้ำผมว่าเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านผมเสียสละให้ยกให้นี่แล้วพอขุดสระขึ้นมาปั๊บสระเนี่ยจะไม่ใช่เป็นถึงว่าอยู่ในที่ของผมก็จริงแต่ไม่ใช่สระของผมถือว่ามันเป็นสระของหมู่บ้านเข้าใจละชาวบ้านเขาเลยพอตกลงอ่ะที่คนนี้ขุดคือสมัยนั้นอ่ะคุณตั้มมันในเรื่องแม็กโครไม่ต้องพูดถึงนะครับการบ้านนอกเราอ่ะไม่มีใช่เราจะใช้แรงชาวบ้านเนี่ยแหละขุดครับเขาขุดกันทีนี้ที่ว่าทำไมมันถึงเป็นสระหลวงสระนะครับผมเพราะมันมี1 2 1 2ครับสระที่1ก็มีเรื่องราวผมเคยเล่าแล้วสระที่2ก็มีเรื่องราวผมเคยมาเล่าแล้วนี่พอถึงสระที่3ชาวบ้านเขาก็เหมือนว่าสระแรกขุดแล้วอยู่คุ้มนี้แต่คุ้มหนึ่งคือมันห่างไกลมันค่อนข้างจะไกลเขาจะมาตักลำบากครับก็เลยเหมือนลงประชามติกันอีกขุดอีกคุ้มหนึ่งขุดอีกที่หนึ่งคุ้มนี้ก็ได้แต่ทีนี้พอขุดมาสองสระมันยังไม่พอใช้เพราะเหลืออีกคุ้มหนึ่งเขาบอกว่ามันไกลก็เลยตกลงกันว่าจะเอาพื้นที่ของใครทีนี้ชาวบ้านเขาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือเป็นพื้นที่ของหมู่ของผู้ใหญ่แสงมันอยู่ใกล้กับคุ้มที่สามเนี่ยเขาก็เลยบอกให้ขอขุดในพื้นที่ของผู้ใหญ่แสงได้ไหมที่ดินผู้ใหญ่แสงตอนแรกผู้ใหญ่แสงก็จะไม่ยอมให้ขุดแต่ทีนี้ชาวบ้านเขาไม่ยอมกันเนี่ยไอ้สองสระก่อนอ่ะเป็นที่ของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเสียสละให้ได้แต่ทำไมผู้ใหญ่แสงเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชนถึงไม่กล้าเสียสละให้กับชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่แสงพอมันเจอแบบเหมือนแบบเนี้ยชาวบ้านที่ขึ้นมาแกก็ต้องยอมครับทีนี้ก็ลุงผมตอนนั้นแกก็ยังวัยรุ่นอยู่แกก็ไปช่วยขุดก็ขุดลงมือลงแรงกันขุดกับชาวบ้านก็คุยกันไปคุยกันมาว่าสระที่สามมันจะเจออะไรนาะทีนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะสระที่หนึ่งขุดไปครับผมมันจะเจอเป็นพวกเครื่องสังคโลกสังคพันธ์ของยุคสมัยขอมโบราณครับผมแล้วก็มีเรื่องราวความอาถรรพ์ของสระที่หนึ่งครับส่วนสระที่สองขุดมาก็เจอเป็นตอของต้นตะเคียนแล้วเรื่องราวของแม่นางตะเคียนเนี่ยมันเกิดมาโดยคือมันประสบพบเจอโดยตรงโดยลุงของผมเองครับอันนี้ผมเคยฟังนะครับทีนี้ก็สระที่สามก็เลยลุ้นด้วยเจออะไรลุ้นเลยว่าจะเจออะไรหรือเปล่าทั้งลุงผมทั้งชาวบ้านก็ขุดไปสักพักก็ได้ยินเสียงมีชาวบ้านน้องอยากเอาไว้นี่ว่าเจออะไรสักอย่างเนี่ยก็วิ่งไปดูกันปรากฏว่ามันเจอเป็นเหมือนกระดูกครับผมกระดูกใช่ครับถึงก็ขุดไปมันเจออีกเป็นกระดูกพอเจอชิ้นหนึ่งก็เจอชิ้นเขาขุดจนครบจนเจอครับกระดูกเนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนที่พอมาประกอบกันน่ะคุณตั้มมันเป็นโครงกระดูกของมนุษย์อ่ะของคนนะครับผมครับมันแบบต่อกันแบบเป็นตัวได้เลยอ่ะคือแทบจะสมบูรณ์มันขาดอยู่ส่วนเดียวคุณตั้มคือส่วนหัวครับอ้าวคือมีตัวครบหมดเลยตั้งแต่เท้าไล่ขึ้นมาหน้าอกเอวอะไรเงี้ยก้นกบไหล่หัวหายใช่แต่หายส่วนหัวโอ้ยคือถึงว่ามันจะต้องอยู่ในบริเวณสระนี้หรือเปล่าก็คากันขุดอีกแต่ขุดยังไงก็ขุดไม่เจอจนชาวบ้านเขาเหนื่อยแล้วก็ไม่เจอได้แจ้งครับตอนนั้นกับผู้ใหญ่แสงอะไรก็มาอยู่ด้วยเขาปรึกษากันชาวบ้านเขาถามมันทำไงเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยไปตามกำนันตามตำรวจตามอะไรมาดูไหมแต่ทีนี้สมัย50 กว่าปีก่อนครับคือบ้านผมกับสถานีตำรวจในตัวอำเภอมันค่อนข้างจะห่างคือห่างสำหรับคนสมัย50 กว่าปีก่อนน่ะมันค่อนข้างจะเดินทางไปลำบากทีนี้แล้วอิทธิพลของผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนน่ะคือค่อนข้างจะเป็นอิทธิพลที่สูงคือว่าแบบเหมือนผู้ใหญ่สั่งอะไรเด็ดขาดก็คือเด็ดขาดครับครับแต่ผู้ใหญ่แสงเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมาก
เรียกตาเชิดมาตาเชิดคือแกเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านครับนี่เหมือนบอกให้ตาเชิดทำพิธีสวดอะไรสักอย่างแล้วก็คือเหมือนให้ทำการชาปนกิจคือเผาโครงกระดูกโครงเนี้ยไปที่ไม่มีหัวเนี่ยเผาให้เรียบร้อยคือเหมือนชาวบ้านตอนแรกก็คิดจะค้านแต่ด้วยความที่อาผู้ใหญ่บ้านคือตาแสงจะตัดสินใจแล้วก็ผู้ใหญ่แสงตัดสินใจแล้วก็จบคือชาวบ้านก็ไม่กล้าว่าเลยนี่ก็ขุดจนเสร็จแล้วก็ได้น้ำคือได้น้ำใช้ได้เบาะได้สระหลวงมาใช้อีกสระหนึ่งแต่แรกๆก็ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าใช้เพราะกลัวเรื่องเกี่ยวกับเจอโครงกระดูกเนี่ยครับผมแต่พอหลังจากขุดผ่านมาแค่อาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเลยชาวบ้านก็ปกติก็เริ่มกลับมาได้ใช้น้ำใช้ไรกันทีนี้ก็วิถีชาวบ้านชนบทนะครับมันก็มีเรื่องกลางวันทำนาช่วงนาแล้งก็ไปหาอะไรกินตามธรรมชาตินะครับผมคือทั้งกลางวันกลางคืนพอตกกลางคืนก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งก็หาไปยิงนกจับปลาจับเขียดอะไรเข้าไปครับสองพ่อลูกคุณเนี่ยก็หามาเรื่อยจนมาถึงเลยตรงสระหลวงสระที่สามเลยครับผมคือสมัยนั้นมันไม่ได้มีไฟหม้อแบบไฟอะไรใช่ไหมครับก็ใช้เป็นในตะเกียงแก้วพายุเนาะนึกออกใช่แล้วก็ส่องมาถึงสระหลวงสระที่สามแกก็เห็นเหมือนเอ้ยหนึ่งมีคนมาเหมือนกำลังจะมาหาส่องกบส่องนกส่องเขียดเหมือนกันละมั้งก็เห็นเหมือนกำลังกลมๆเงยๆอยู่แถวบริเวณสระนะครับผมก็เลยคนน่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันฮะก็เลยสองพ่อลูกก็เลยเดินไปหาว่าจะไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยว่าได้เยอะได้อะไรไหมตามภาษาคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็เหมือนก็ได้ได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเรียกถามแต่เหมือนคนที่เขาเห็นนี่นะก็เหมือนไม่ได้สนใจเหมือนกำลังก้มๆเงยๆเหมือนกำลังหาอะไรสักอย่างคุณตั้มทีนี้ก็สองพ่อลูกก็เดินไปพอเดินไปใกล้นะพอใกล้แสงสว่างน่ะตะเกียงมันเห็นได้ชัดแค่นั้นเลยครับผมสองพ่อลูกนั่นถึงก็แหกปากร้องลั่นคือทิ้งตะเกียงเจ้าพายุอันนั้นไปเลยครับแล้วก็ร้องว่าผีหลอกก็วิ่งกลับหมู่บ้านไปก็เช้ามาก็จับไข้หัวโกรธแล้วพอถามไถ่ได้ความก็คือว่าสิ่งที่สองพ่อลูกเขาเห็นก็คือว่าระหว่างที่พอเขาเดินไปใกล้ๆสิ่งที่เขาเห็นก็คือเห็นเหมือนเป็นร่างคนนะกำลังหาอะไรสักอย่างพอมันเห็นชัดๆเขาก็พยายามจะถามว่าหาอะไรเหมือนตอนแรกมันไม่ชัดแต่พอแสงตะเกียงมันส่องชัดปรากฏว่าร่างที่หาอยู่คือมันเป็นร่างของคนนะครับผมครับแต่สิ่งที่มันไม่มีคือส่วนหัวครับคุณตั้มอู้นั่นไงเหมือนร่างเนี่ยกำลังก้มหาอะไรสักอย่างมันก็คือเดาเหมือนกำลังหาหัวของตัวเองอยู่ถึงนี้ก็มันก็โหมันก็ชาวบ้านก็ไม่กล้าจะค่อยจะก้าวพอเหมือนว่าสองพ่อลูกนี้เจอผีหัวขาดหรอกก็ชาวบ้านก็แทบไม่กล้าจะไปใช้น้ำแล้วทีนี้เรื่องมันก็ไม่จบแค่นี้คุณตั้มครับหลังจากนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามันเป็นทำให้ชาวบ้านของผมในหมู่คนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยขวัญผวาเพราะว่าหลังจากที่สองพ่อลูกไม่เจอผีหัวขาดปรากฏว่าผีหัวขาดตัวเนี้ยก็เหมือนเนี่ยพอตกกลางคืนปั๊บทุกใครที่ไม่เข้าบ้านจะต้องได้เจอกับร่างที่ไร้หัวร่างเนี่ยครับเดินรอบหมู่บ้านเหมือนกำลังค้นหาอะไรสักอย่างเดินแม่เดินแบบธรรมดาเดินเหมือนแบบเดินขาแบบลากๆเสียงครูดครูดครูดพร้อมกับเสียงหมาหอนไปทั่วรอบหมู่บ้านนะครับผมทีนี้ชาวบ้านไปหมู่บ้านพอแค่สมัยนั้นพอตั้ง5-6 โมงมันก็มืดแล้วใช่ไหมครับครับก็รีบเข้าบ้านแบบปิดประตูปิดหน้าต่างเข้าบ้านนอนไม่กล้าออกไปไหนตอนค่ำกลางคืนพอเงียบปั๊บก็ได้ยินเสียงครูดครูดครืดพร้อมกับเสียงมาหอนถอนโหยหวนมันดังไปทั่วครับอันเนี้ยกลัวตรงนี้แหละทีนี้มันคือพอเหตุการณ์นี้มันเกิดหนักๆเข้าอ่ะชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวไงเพราะว่าเขาก็ต้องมีวิถีชีวิตของเขาก็คือต้องมีออกหากินตอนค่ำกลางคืนบ้างอ่ะเดือดร้อนผู้ใหญ่แสงก็ต้องตีโป๊ะเรียกประชุมคนในหมู่บ้านชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวอย่างนี้มัน
มันเสียสุขภาพจิตไม่สามารถต่อธรรมะหากินตอนกลางคืนได้แล้วมันก็สุขภาพจิตก็เสียกันค่ำกลางคืนก็หวั่นผวาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดีต้องผู้ใหญ่แสงในฐานะที่ว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชาวบ้านก็ขอร้องให้หาวิธีจัดการให้อ่ะครับผมทีนี้ผู้ใหญ่แสงแกก็มีผู้ช่วยของแกอยู่ก็คือเหมือนมีสมุนซ้ายขวาของแกชื่อว่าไอ้เจ้าเม็ดกับเจ้าจ้อนนะครับผมก็ให้เจ้าเม็ดเจ้าจ้อนไปปรึกษากับจะเชื่อแต่เชื่อตมอทำมาทำไงดีทีนี้ก็จะเม็ดเจ้าจ้อนก็ไปบอกกับตะเคียนไปเชื่อก็เลยเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็เหมือนตกแต่เชิดก็ทำพิธีให้ครับผมเหมือนใครทำพิธีเหมือนใครแกบอกแกทำพิธีสะกดวิญญาณเนี่ยทีนี้หลังจากตะเชิดทำได้ทำเสร็จปรากฏว่ามันเงียบเสียงที่ว่าคลืดพร้อมกับเสียงหมาหอนหายหายไปเลยเอ้าเข้าทางชาวบ้านก็เลยเริ่มสบายใจแล้วมันก็หายไปหลายวันทีนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วก็เตรียมที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ปรากฏหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นอีกคุณตั้มนี่ปรากฏว่ามีชาวบ้านกำลังจะไปตักน้ำใช้อยู่ที่สระหลวงสระที่สามนี่แหละแต่ระหว่างที่เขาจะไปตักน้ำปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงขอบสระครับผมมันเป็นร่างของไอ้เจ้าเม็ดกับเจ้าจ้อนเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ว่าคอเนี่ยหมุนได้รอบทิศทางเลยครับโอ้โหคอหักตายใช่ครับดีโอ้โหพอมันมีศพเกิดขึ้นก็ชาวบ้านเขาก็ยิ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเสียชีวิตเพราะว่าผีหัวขาดแน่เลยอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกโอ้โหทำไมผิวข่ายมันเฮี้ยนอย่างนี้อะไรเงี้ยถึงจะเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปเลยอย่างเงี้ยครับครับชาวบ้านเขากลัวเขาก็ไม่กล้าออกก็ไม่รู้จะทำยังไงผู้ใหญ่แสงแกก็เครียดแกก็ไม่รู้จะทำไงหาหมอผีต่างหมู่บ้านมาก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนไม่มีหมอผีคนไหนที่จะปราบดวงวิญญาณของผิวข่ายนี้ได้เลยครับผมทีมาหลังจากนั้นมันก็เกิดมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกคือมาวันหนึ่งไม่ช้อยแกก็ตีก็คือเหมือนที่บ้านผู้ใหญ่แสงก็มีเสียงตีเกาะเรียกชาวบ้านเนี่ยพอชาวบ้านมาปรากฏว่าคราวนี้ไม่คนที่ตีเกาะเรียกชาวบ้านไม่ใช่ผู้ใหญ่แสงครับผมแต่เป็นนายช้อยนายช้อยก็คือเมียของผู้ใหญ่แสงเนี่ยก็ตีเกาะแล้วก็บอกว่าช่วยหาตามหาผู้ใหญ่แสงให้หน่อยคือผู้ใหญ่แสงหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่แกยังหาไม่เจออะไรเงี้ยมีชาวบ้านเขาช่วยกันหาว่าเกิดเรื่องราวมันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่แสงหาไปจนไปปรากฏว่าไปที่สระหลวงครับตั้งไปเจอคือมันเป็นชิ้นส่วนร่างของผู้ใหญ่แสงนะคะโอ้ยมันในสภาพเหมือนมันถูกสัตว์ร้ายกัดกระชากแบบชิ้นส่วนแบบกระจุยกระจายไปหมดอ่ะชาวบ้านเขาเห็นก็สร้างความหวาดผวาสร้างความเสียดสยองให้ชาวบ้านเพราะคือชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่แสงก็เพราะที่อยู่มันไม่น่าจะมีสัตว์ร้ายไงครับในหมู่บ้านเขาว่ามันเป็นหรือว่าจะเป็นเพราะผีหัวขาดแต่ผีหัวขาดคือโกรธแค้นอะไรผู้ใหญ่แสงขนาดนี้ถึงก็ทำฆ่าผู้ใหญ่แสงโดยที่ว่าสภาพศพแต่ไม่มีชิ้นดีอะไรเงี้ยโอ้นี่เขาเป็นเจ้าของที่นะแล้วก็เอาที่ของตัวเองให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์มึงเขายังมาทีนี้ก็ชาวบ้านก็ช่วยรวบรวมชิ้นส่วนศพของผู้ใหญ่แสงรวบรวมไปรวบรวมมาตั้มปรากฏว่ามันหาหัวไม่เจอหาส่วนหัวของผู้ใหญ่แสงไม่เจอครับโอ้ครับทีนี้ทำไงก็ช่วยกันหาค้นหาทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านหาทุกซอกทุกมุมของไอ้สระหลวงก็ไม่เจอมาช้อยก็เลยต้องทำใจว่าหาผัวหาศพหัวของผัวศพของผัวตัวเองไม่ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำพิธีนั้นไปเพราะด้วยว่าสภาพศพของผู้ใหญ่แสงมันเก็บไว้ไม่ได้ยังไงคือสภาพชิ้นส่วนมันกระจุยกระจายหมดก็ต้องทำพิธีตามนั้นนะครับตามศาสนาไปทีนี้ก็พ
พอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ชาวบ้านเขาก็เริ่มลืมเงียบเหมือนว่าหลังจากที่พอผู้ใหญ่แสงเสียชีวิตไปครับเหมือนว่าดวงวิญญาณเฮียนของผีหัวขาดก็เงียบไปเลยหายไปเลยจนชาวบ้านไม่มีใครเจอไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยครับจนชาวบ้านเขาเหมือนคลายความหวาดกลัวแล้วก็เริ่มมือมาใช้ชีวิตตามปกติเริ่มมาตักน้ำตักอะไรครับแล้วนั่นก็มีผู้หญิงในหมู่บ้านนี่แหละมาตักน้ำสระระหว่างตักอยู่แกเห็นเหมือนมีก้อนกลมๆอะไรลอยอยู่แกก็แปลกใจก็คือผมลืมบอกคุณตั้มไปว่าสระหลวงสระนี้ครับรอบบริเวณขอบสระมันจะมีเป็นต้นตาลนะครับต้นตาลแกเห็นเป็นลูกดำๆแกก็นึกว่าเป็นลูกตาลสุกมั้งเขาหน้านั้นเป็นหน้าลูกตาลสุกพอดีอะไรเงี้ยแกก็พยายามหาไม้หาอะไรเขี่ยเพื่อจะให้ก้อนกลมๆนั้นเข้ามาหาตัวแกเองเก็บลูกตาลใช่แล้วเก็บลูกตาลไปทำขนมกินเขาแกเขี่ยมันใกล้ๆแกจะเอามือจะไปจับก้อนนั้นพอแกเห็นจับมาพอแกเห็นชัดๆแต่กูแกร้องแบบบีบตกใจแบบคือแหกปากแล้วก็สลบตรงนั้นไปเลยครับจนมีคนมาเห็นอ่ะคือสิ่งที่แกเห็นก็คือเป็นส่วนหัวของผู้ใหญ่แสงที่มันบวมมันอืดมันมีเริ่มมีหนอนช้อนชัยแล้วอ่ะเนี่ยพอเจอหัวเจออะไรเหมือนหลังจากจัดการอะไรเสร็จเหมือนทุกอย่างก็จะเงียบไปทีนี้เขาชาวบ้านเขาเลยสงสัยมันเรื่องราวมันเกิดยังไงขึ้นทำไมไอ้โครงกระดูกของผีหัวขาดมันมายังไงแล้วมันเป็นใครแล้วทำไมถึงได้มาฆ่าชีวิตของไอ้เจ้าเม็ดจอนและผู้ใหญ่แสงอะไรเนี่ยครับแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่านะน้าช้อยแกทำใจไม่ได้ครับเนี่ยผู้ใหญ่แสงแกก็เหมือนจะไปบวชคือไปบวชชีนุ่งขาวห่มขาวเพื่อทิศบุญกุศลครับแต่ก่อนแกจะไปบวชแล้วก็แกก็ได้เฉลยกับคนหมู่บ้านจริงๆแล้วแกที่แกตั้งใจจะไปบวชแกไม่ได้ไปบวชให้ผู้ใหญ่แสงนะครับแกจะไปบวชให้กับคนรักของแกก็คือผีหัวขาดนี่แหละผีหัวขาดกับใช่ชาวบ้านก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนายช้อยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านนี้น่าจะลืมคนคนหนึ่งไปคือจริงๆแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีนาราดมีคนชื่อราดก็คือนาราดอ่ะอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่นาราดแกเป็นค่อนข้างที่ว่าฐานะจะยากจนแล้วแกตัวคนเดียวครับแล้วแต่ก่อนก็คือนาราดกับน้าช้อยเนี่ยรักกันแต่ด้วยความที่ว่าผู้ใหญ่แสงอ่ะเขาเป็นคนมีอิทธิพลแล้วเหมือนตอนนั้นผู้ใหญ่แสงแกก็หมายตาต้องใจกับน้าช้อยอยากได้น้าช้อยเป็นเมียแล้วก็เหมือนไปน้าช้อยแกเป็นลูกสาวคนเดียวของหมอธรรมก็คือผู้ใหญ่เชิดนะครับเหมือนก็แกไปสู่ขอผู้ใหญ่เชิดแล้วเหมือนแกก็ใช้อิทธิพลของแกบีบให้ตาเชิดอ่ะต้องยอมยกน้าช้อยให้ลูกสาวผู้ใหญ่แสงแต่ทีนี้ก็เหมือนว่าด้วยความที่ว่าน้าช้อยแกก็รักกับน้าลาดแล้วก็เลยจะทำไงดีก็คิดว่าก่อนจะถึงพิธีที่ต้องแต่งงานกับผู้ใหญ่แสงอ่ะก็คิดว่าจะหนีตามกันไปแต่ตอนนั้นก็เหมือนวางแผนได้ดีๆแล้วก็เหมือนน้าลาดแกก็บอกกับชาวบ้านก็เหมือนบอกกับคนที่รู้จักกันนะที่สนิทกันว่าเดี๋ยวฝากบ้านฝากอะไรนะตัวแกจะไม่อยู่ชาวบ้านก็ถามไปไหนแกจะบอกว่าแกจะขึ้นไปบางกอกไปหากินบางกอกไปหากินคือจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อะไรนี่จะเหมือนแกทำนาก็ไม่ค่อยได้เงินได้ละก็คือได้แค่พอกินเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยเนี่ยเหมือนแกอยากไปตั้งตัวตั้งอะไรตัวที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเหมือนก็จะวางแผนหนีไปกับน้าช้อยเนี่ยก็ไม่พูดความจริงไงนาราดก็ยกเหตุผลแล้วมาอ้างไปก่อนครับก็เหมือนก็เหมือนแค่ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านรู้ว่าตัวแกจะไม่อยู่แค่นั้นนะครับแล้วเหมือนว่าพอถึงวันทั้งคู่ก็เตรียมหนีไปด้วยกันแต่ด้วยเวรด้วยกรรมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ปรากฏว่าระหว่างที่หนีไปปรากฏว่าผู้ใหญ่แสงกับลูกน้องก็คือไอ้เจ้าเม็ดตัวจ้อนจับได้ก็พอจับได้ก็เจอก็เหมือนแรกมีเกิดการต่อสู้กันนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่านาราดแค่ตัวคนเดียวผู้ใหญ่แสงเนี่ยเขาสามคนก็คือมีผู้ใหญ่แสงมีเจ้าเม็ดตัวจ้อนเขาสู้ไปสู้กันมาก็เหมือน
ปรากฏว่าผู้ใหญ่แสงก็เอาดาบฟันคอมาลากขาดอะครับผู้ใหญ่ครับทีนี้ก็คือตัวของไอ้ช้อยแต่ละอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างก็เห็นคนรักโดนผู้ใหญ่แสงอะฟันคอขาดตาแต่ต่อหน้าตาแล้วผู้ใหญ่แสงก็คือส่วนสมัยก่อนก็เขามีวิชาจิตตัวอยู่ครับครับก็เหมือนทำพิธีแต่สะกดวิญญาณแล้วก็ให้ไอ้เจ้าเม็ดตัวจ้อนอะขุดฝังร่างของนาราชไว้ก็คือที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของผู้ใหญ่แสงพอดีไงก็เลยฝังร่างของนาราชไว้แล้วส่วนหัวผู้ใหญ่แสงก็เอาไปฝังไว้ที่อื่นโดยที่ไม่ให้ใครรู้คือเหมือนจะทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของนาราชไว้แล้วก็บังคับให้นายช้อยแต่งงานกับแกโดยที่เรื่องนี้นายช้อยแกยอมก้ำกลืนฝืนใจแต่งงานกับอยู่กินกับผู้ใหญ่แสงมาเป็น10 ปีเพื่อที่แกจะหาที่ที่ผู้ใหญ่แสงฝังส่วนหัวของนาราชให้เจอครับเพื่อจะทำพิธีคลายสะกดครับแกทนกล้ามกลืนอยู่กินกับผู้ใหญ่แสงมาเป็น10 ปีจนแกสืบรู้ว่าผู้ใหญ่แสงฝังส่วนหัวของนาราชไว้ที่ไหนแล้วแกก็แอบไปก็คือในบริเวณบ้านของผู้ใหญ่แสงอย่างนี้นะครับอ๋อครับแล้วนั้นช้อยแกก็แอบไปขุดส่วนหัวมาแล้วก็ไปให้ตัวพ่อของนายช้อยก็คือตาเชิดเนี่ยทำพิธีคลายสะกดแต่ก็คือว่าทำพิธีได้ก็จริงแต่ก็ต้องว่าเนื่องจากแค่หัวแต่ส่วนตัวมันยังอยู่ฝังอยู่ที่หนึ่งก็คือทำไงก็ได้ก็ต้องถ้าต้องการให้ดวงวิญญาณเนี่ยได้ชำระแค้นก็คือต้องขุดโครงกระดูกที่เป็นส่วนตัวขึ้นมาโอ้นี่ทีนี้ก็คือนายช้อยแกก็เลยวางแผนก็เพราะว่าเหมือนมีการขุดสระหลวงสระที่หนึ่งสระที่สองใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าเหมือนมีชาวบ้านในคุ้มเนี้ยมันยังคือว่าเขาไม่สะดวกในการที่ไปตักน้ำใช้แล้วช้อยแกก็เลยเหมือนปล่อยข่าวเหมือนยุยงให้ชาวบ้านว่าเนี่ยที่ตรงนี้มันมีตาน้ำคือที่หลวงพ่อใหญ่แสงตรงเนี้ยมีตาน้ำครับให้ทำพิจารณาติกันเพื่อที่จะขุดตรงเนี้ยขึ้นเป็นจระน้ำขึ้นมาโดยที่ตัวนายช้อยจะรู้ดีแล้วว่าที่ตรงเนี้ยคือที่ที่ฝังร่างของนราชอะไรเงี้ยครับครับนั่นแหละจนทุกชาวบ้านก็เลยคอยตามแล้วก็ได้ขุดมาจนได้โครงกระดูกของนราชขึ้นมาอนี้มันก็เลยทำพิธีแก้การสะกดวิญญาณผู้ใหญ่แสงได้ทำให้ดวงวิญญาณของนราชได้กลับมาชำระแค้นกับคนที่ได้ฆ่าตัวเองครับเรื่องราวต้องมีประมาณนี้คุณตาเฮ้ยมันเป็นเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเลยนะฟังดูแล้วสนุกนะคนที่กลุ่มความลับเอาไว้ทั้งหมดก็คือแม่ช้อยนั่นเองซึ่งก็เป็นลูกสาวของตาเชษตาเชิดตาเชิดตาเชิดครับเออนะฮะนะอย่างที่พี่วุฒิบอกเลยอ่ะคนสมัยก่อนยิ่งเรื่องนี้มัน50 กว่าปีแล้วอ่ะใครที่เป็นเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรมีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิพลเขาค่อนข้างจะโหแข็งอยู่นะใครจะไปกล้าสู้เรื่องราวมันมาเฉลยตอนท้ายนั่นเองท้ายที่สุดศพหรือว่าผีหัวขาดในที่นี้ก็คือศพของนาราชซึ่งเป็นคนที่คบหากับแม่ช้อยมาก่อนหน้านี้แล้วทางด้านของผู้ใหญ่แสงเนี่ยก็เหมือนกับแบบใช้อำนาจบารมีเนี่ยเข้าแทรกจะมาเอาตัวแม่ช้อยไปเป็นภรรยาให้จงได้สุดท้ายก็ทำสำเร็จแล้วก็เหมือนกับนัดกับไอ้เจ้าจ้อนกับเม็ดเนี่ยนะลงมือฆ่านาราชอ๋อไม่น่าเลยว่าทำไมผีหัวขาดเนี่ยถึงได้จ้องอาฆาตกระทั่งผู้ใหญ่แสงกับไอ้สองคนนั้นน่ะเออนะฮะสุดท้ายก็คือหัวที่หายไปเนี่ยแม่ช้อยเองก็เหมือนกับเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการคุยกันนะเนาะว่าถ้าอยากจะเอาวิญญาณของนาราชเนี่ยแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยให้เขาไปเหมือนกับหลุดออกจากที่จองจำต้องเอาร่างกายหาให้เจอสุดท้ายก็เจอจริงๆเออมันเป็นเฮ้ยสนุกดีนะเรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนแบบมันสืบสวนเหมือนละครนะคุณตั้มเพราะว่าใช่ลุงคือผมเรียบเรียงของผมมาเองเพราะเวลาลุงผมก็เล่าอ่ะจะเล่าเป็นภาษาเขมรไงโอ้โหแล้วผมก็ต้องแปลให้มันเป็นให้ได้ที่ให้ผู้ชมผู้ฟังให้มันเข้าใจที่สุดอะไรเนี่ยครับแล้วฟังรู้เรื่องอ่ะนะเป็นภาษานั้นน่ะเอาผมก็
ตที่นั่นผมรู้เรื่องอยู่พอมีอยู่นะพอมีอยู่นะเออนะฮะนี่ไงป้าจินดายังบอกเลยฮะป้าจินดาพรขอบพระคุณมากครับเล่าเรื่องดีมากจ้านะครับประมาณนั้นเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความใคร่เนาะมีกันมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่โบราณโบราณเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าคุมโทสะกันไม่ได้หรือว่าความโมโหหัวร้อนของตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้แหละนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวในส่วนของสระหลวงที่3นะครับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางวิญญาณของนาราดนะฮะก็คงจะได้ปลดปล่อยวิญญาณของตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นพื้นที่ของสระหลวงในที่เนี้ยก็คงจะเป็นที่สาธารณประโยชน์ของชาวบ้านนั่นเองนะครับครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับผมแหมมันเป็นตำนานเรียกว่าตำนานที่มาจริงสนุกดีดาขอบพระคุณมากครับพี่วุฒิหนีผีนั่นเองครับจ๋าถ้าใครฟังลองย้อนไปฟังเรื่องสระหลวงกับเรื่องพี่เกศรครับจะได้รู้เรื่องราวเพราะมันมีทั้งหมด3สระเรื่องแรกก็คืออะไรนะสระหลวงครับสระหลวงสระหลวงครับแล้วก็มาเป็นสระหลวง2เหรอแต่ส่วนของที่ผมมาเล่าก็คือผมจะใช้ชื่อเรื่องว่าพี่เกศรพี่เกศรนั่นคือความหมายกับสระหลวง2พี่เกศรนะใน YouTube ผมเลยช็อกได้ครับเดี๋ยวยังไงใครที่อยากจะติดตามในส่วนของภาคแรกและภาค2เนี่ยสามารถติดตามได้ใน YouTube เดี๋ยวช่องของเราแหละนะขอบพระคุณมากนะพี่วุฒิมีอะไรจะฝากช่วงท้ายไม่เห็นยังคงทำธุรกิจน้ำพริกอยู่ไหมมันพิกไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่หัวหินครับอ๋อหัวหินอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วนะครับขอให้การงานราบรื่นนะครับเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ขอฝากนิดนึงฮุตตั้มได้จ้ะอยากฝากเพจกับช่อง YouTube ช่องเล็กๆของผมเนี่ยครับก็คือชื่อว่าวุฒิเป็นวัดรักหมาแมวครับวุฒิรักหมาแมวครับทั้งช่องทั้งเพจก็คือชื่อเดียวกันครับผมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับได้ครับเป็นเพจที่เอาไว้สำหรับดูแลน้องๆหมาแมวเนาะใช่ครับใช่ครับได้เลยครับขอบพระคุณมากนะฮะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณตามครับสวัสดีครับ